มานะครับใช้เงินสกุลตัวเองในการค้าขายกันเองทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไม่ได้กลายเป็นเจ้าโลกอีกต่อไปนั่นก็คงจะเป็นที่มาของว่านะเรื่องฟองสบู่จะแตกอีกครั้งนะครับถ้าสหรัฐอเมริกายังไม่หยุดที่จะพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ชีพกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศช่วงนี้ต้องจับตามองเพราะสถานการณ์ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นยูเครนแล้วก็อิสราเอลนะครับแล้วก็เริ่มมีการส่งผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่ฝั่งสหภาพยุโรปคว่ำบาตรรัสเซียยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆกับเศรษฐกิจของโลกได้อยู่ไกลแค่เอื้อมฮะเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลยืนยันว่าไม่กี่สัปดาห์กองทัพของอิสราเอลก็จะคว้าชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จนายฮามาสเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเชื่อว่าเร็วๆนี้กองกำลังของเขาจะบรรลุเป้าหมายคว้าชัยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในศึกเลือกตั้งก็ไปฮะในศึกสงครามกับฮามาสครั้งนี้พวกเขาเริ่มเปิดฉากบริการจู่โจมทางภาคพื้นดินครั้งใหญ่ที่สุดนะทางภาคใต้ของฉนวนกาซาตามแผนที่วางไว้ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News นะครับเนทันยาฮูกล่าวว่าบริการโจมตีในเมืองราฟาของกาซาถูกเลื่อนออกไปในช่วงสั้นๆเพื่อที่จะมีการเจรจาหยุดยิงชั่วคราวกับฮามาสแต่อย่างไรเสียไม่ช้าก็เร็วก็จะเกิดอยู่ดีนะครับถ้าเราไม่มีข้อตกลงใดๆเราก็จะทำมันอยู่ดีเนทันยาฮูว่าอย่างนั้นในขณะที่เผยไต้หวันนะครับกังวลคำสัญญาของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาหลังเห็นตัวอย่างเตะทวงงงช่วยเหลือเรื่องของยูเครนบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เดินทางเยี่ยมเยือนผู้นำไต้หวันในช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าต้องเจอกับความหวาดกลัวและคำถามต่างๆเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาด้านความมั่นคงของวอชิงตันหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีปัญหาติดขัดในด้านการเงินช่วยเหลือยูเครนที่เวลานี้ติดค้างอยู่ในสภาคองเกรสนะครับในขณะที่ลุยสู้เฟอร์รารี่ล้มนะฮะ BYD เปิดตัวซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้านะครับราคาแค่8ล้านบาทเร่งจาก0ถึง100ได้ 2.36 วินาที BYD เปิดตัวรถนะครับตัวแพงที่สุดของบริษัทเป็นซุปเปอร์คาร์ล้วนสมรรถนะสูงราคาเพียง 1.68 ล้านหยวนหรือราว 233,450ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4.8 ล้านบาทนำเสนอทางเลือกใหม่นะครับแบ่งส่วนตลาดกับคู่แข่งที่ยังคงเติมน้ำมันอย่างเฟอร์รารี่แล้วก็ทางแลมโบกินีบริษัทเปิดตัวในงานภารกิจหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ที่มีการไลฟ์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และระบุว่าระยะแรกเริ่มซุปเปอร์คาร์นะครับจะมีการวางจำหน่ายในตลาดของจีนอวดโฉมซุปเปอร์คาร์คันนี้สามารถเร่งจาก0ถึง100ต่อชั่วโมงในเวลา 2.36 วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุด 309.19 กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นไม่นานหลังจากที่ BYD นั้นแซงหน้าของ Tesla ก้าวมาเป็นบริษัทที่มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแรงที่สุดในโลกนะครับในไตรมาสช่วงสุดท้ายของปี2023แม้ว่า BYD จะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่สามารถเข้าถึงได้แต่อีกด้านหนึ่งพวกเขาก็เดินหน้าลุยสู่ตลาดรถหรูภายใต้แบรนด์อย่างหยางหว่านะครับและก็ฟังเฉิงเปาท่ามกลางเขาลางแห่งสงครามราคาหลังเทศกาลตรุษจีนในประเทศจีนบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเซินเจิ้นแห่งนี้ตัดสินใจเสี่ยงที่จะเดิมพันตลาดเดียวที่เหลือนะครับเปิดตัวผลิตรถยนต์ชั้นเยี่ยมจากตลาดไฮเอ็น
ในราคาที่ดึงดูดใจเป็นอย่างมากนอกจากซุปเปอร์คาร์แล้วนะครับผลิตภัณฑ์ไฮเอ็นด์ EV อื่นๆภายใต้แบรนด์อย่างหวังนะครับยังเปิดกำหนดตัวขึ้นมาที่จะเปิดตัวใหม่ในนั้นก็รวมถึงซีดานหรูที่มีราคาอยู่ราว1ล้านหยวนหรือ5ล้านบาทอย่างหวังเริ่มส่งมอบรถยนต์ได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยจนถึงขณะนี้พวกเขาก็มีรถยนต์เพียงรุ่นเดียวนั่นคือรถยนต์ไฟฟ้าหรู SUV นะครับที่ชื่อว่า U8นะครับราคา 1.1 ล้านหยวน 5.5 ล้านบาทจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ได้ทำการส่งมอบไปแล้ว 3,653 คันนะครับอีกตอนนี้ก็มีคำเตือนออกมาระวังฟองสบู่แตกในสหรัฐอเมริกานะครับเตือนสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแบบพิมพ์เงินไม่จำกัดฉุดนะโลกศิวิไลตะวันตกพังครืนสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาพ้นพื้นฐานพิมพ์เงินได้อย่างไร้ขีดจำกัดและโลกศิวิไลตะวันตกจะพังครืนลงมาเมื่อฟองสบู่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เกิดระเบิดจากความเห็นของนายิบบูเคเลนะครับประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์ที่ส่งเสียงเตือนบรรดาพวกอนุรักษ์นิยมอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากคว้าคะแนนเสียงถึง 84% ในศึกเลือกตั้งเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้นั่งเป็นประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์ในสมัยที่2ทางบูเคเลได้เดินทางไปร่วมประชุมสนับสนุนแนวคิดกลุ่มอนุรักษ์นิยมในรัฐเมริแลนด์นะครับสหรัฐอเมริกาและได้รับการต้อนรับเยี่ยงวีระบุรุษนะซึ่งเขาก็เตือนว่าจะเกิดฟองสบู่แตกในขณะที่ทหารของสหรัฐอเมริกาไม่ทนจุดไฟเผาตัวเองนอกสถานทูตของอิสราเอลไม่อยากสมคบคิดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาทหารสังกัดกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริการายหนึ่งจุดไฟเผาตัวเองบริเวณด้านนอกสถานทูตอิสราเอลในวอชิงตันเมื่อช่วงบ่ายในการกระทำที่ดูเหมือนเป็นการประท้วงสงครามในกาซาจากการเปิดเผยของทางเจ้าหน้าที่นะครับในขณะที่ค่ายรถ EV ในเวียดนามปรากฏว่าขาดทุนสุทธิ 2.4 พันล้านพลาดเป้าส่งมอบไม่ถึง 50,000 คันในปี2023วินฟาสนะครับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามเผยผลประกอบการขาดทุนสุทธิสูงเกือบ 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี2023แม้มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึง 90% ก็ตามนะครับวินฟาสซึ่งเป็นมีความหวังด้านศักยภาพด้านการแข่งขันเรื่องของแบรนด์รถ EV ระดับโลกอย่างเทสลาทว่าล่าสุดยังทำยอดขายไม่ได้ตามเป้าหมายโดยแม้ว่ารายได้รวมในปี2023จะอยู่ที่ 1,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 91% แต่ยังขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 2,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากกว่าปี2022ราว 14.7%วินฟาสต์ยังส่งมอบรถยนต์ได้เพียง 34,855 คันในปี2023ปราดเป้าหมายที่บริษัทตั้งเป้าไว้จำนวน 50,000 คันนะครับในขณะที่รถไฟอินเดียวิ่งเองฮะใกล้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยปราศจากคนขับการรถไฟอินเดียสั่งเร่งตรวจสอบหาสาเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนหนึ่งออกวิ่งไปเองเป็นระยะทางไกลถึง70กิโลเมตรโดยปราศจากมนุษย์ควบคุมคลิปวิดีโอถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียเห็นว่าขบวนรถไฟแล่นผ่านสถานีต่างๆด้วยความเร็วสูงรายงานว่านะครับเครื่องบินขอไปฮะรถไฟเที่ยวนี้ปราศจากคนขับนะจากเมืองคาทัวในรัฐจันมูและก็แคชเมียร์ไปยังเขตโฮเชียบูในรัฐปัญจาบนะครับสำนักข่าวพาสทัสจูอินเดียอ้างข้อมูลเจ้าที่การรถไฟระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลา 7:25 น.ถึง 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นโดยรถไฟบรรทุกสินค้าจำนวน53ตู้ขบวนนี้เดินทางออกจากจันมูเพื่อมุ่งหน้าไปรัฐปัญจาบ
และหยุดพักที่เมืองคาทัวเพื่อสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างไรก็ตามปรากฏว่ารถไฟได้ไหลลงไปตามรางที่มีลักษณะเป็นเนินหลังจากที่คนขับและผู้ช่วยลงจากรถไปแล้วจากนั้นก็ห่อตะบึงด้วยความเร็ว100กิโลเมตรผ่านสถานีต่างๆราว5สถานีก่อนจะหยุดลงได้ในที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ารถไฟหลุดเจ้าที่สั่งปิดจุดข้ามรถไฟทุกแห่งเพื่อป้องกันอันตรายจากนั้นก็นำแท่งไม้ไปวางสกัดบนรางเพื่อชะลอความเร็วของรถนะครับจนกระทั่งสามารถหยุดรถไฟขบวนนี้ได้เจ้าที่ในอินเดียระบุว่ากำลังตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมรถไฟวิ่งออกตัวไปได้เองหลังจากที่เมืองคาทัวป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีกฮะก็เหมือนกันในหนังเลยในขณะที่เกาหลีใต้มีการยื่นคำขาดแพทย์ต้องเลิกหยุดประท้วงนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์ไม่งั้นจะเจอบทลงโทษถึงขั้นจะมีการถอนใบอนุญาตรัฐบาลเกาหลีใต้ออกมาเตือนให้แพทย์ฝึกหัดที่หยุดงานประท้วงเพิ่มโควต้ารับนักศึกษาแพทย์กลับมาทำงานปกติภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ไม่เช่นนั้นจะต้องเผชิญบทลงโทษหลังจากที่ปัญหาแพทย์หยุดงานเริ่มส่งผลกระทบต่อการศึกรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลใหญ่จนต้องมีประกาศเตือนภัยสาธารณสุขขั้นสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแพทย์ฝึกหัดในเกาหลีราว2ใน3พร้อมใจกันประท้วงประงานนะครับตามแผนของรัฐบาลที่จะเพิ่มโควต้ารับนักศึกษาแพทย์ขณะที่รัฐบาลอ้างว่าต้องจำเป็นจะต้องทำเพื่อแก้ปัญหาลดการขาดแคลนหมอซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากเกาหลีใต้กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยเร็วเป็นอันดับต้นๆของโลกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งต้องปฏิเสธการรักษาคนไข้และกระบวนการผ่าตัดบางส่วนต้องถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้นะครับทางเกาหลีใต้ได้ออกมาเตือนแล้วว่าต้องมีการใช้กฎหมายลงโทษบรรดาแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้กลับมาทำงานโดยจะมีการดำเนินคดีจับกุมหรือแม้กระทั่งถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้วยนะครับในขณะที่ทรัมป์ก็ซัดเจ้าชายแฮร์รี่ทรยศหักหลังควีนคูเนรเทศกลับอังกฤษหากได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครประธานาธิบดีตัวเต็งคนหนึ่งของรีพับลิกันนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเดลี่เอ็กซ์เพรสนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์คนเข้าเมืองนะของเจ้าชายแห่งอังกฤษโดยบอกว่าหากตนชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี2024ก็จะไม่ปกป้องพระองค์เหมือนรัฐบาลโจไบเดนที่ทำและจะปล่อยให้ดรุกแห่งซัสเซ็กซ์ถูกเนรเทศออกจากสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนทรัมป์ยังกล่าวหาเจ้าชายเฮลี่ว่าทรยศหักหลังสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ผู้เป็นย่าและนั่นเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้เขาจะได้ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆและถ้าให้ผมเป็นคนจัดการอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกายังแสดงแนวคิดกล่าวระหว่างการร่วมประชุมกลุ่มเมืองขวาอนุรักษ์นิยมนะครับที่ผ่านมาได้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่เจ้าชายเฮลลี่ต้องส่งขึ้นศาลกรณีพระองค์เป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกาโดยองค์กรแห่งนี้พยายามที่จะขอตรวจสอบบันทึกการเข้าเมืองของเจ้าชายเฮลลี่เพื่อดูว่าพระองค์ทรงกล่าวเท็จเกี่ยวกับประวัติการใช้ยาเสพติดขณะที่ยื่นเรื่องขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าอย่าคาดหวังรัสเซียจะยอมถูกหลอกอีกครั้งให้ทำข้อตกลงหยุดยิงในยูเครนสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์นะครับบอกว่าปูตินได้เรียนรู้บทเรียนอันเจ็บปวดมาแล้วจากการเคลื่อนไหวเชื่อใจแองเกลาเมอร์เคิลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันในเวลานั้นรัสเซียจึงยอมทำข้อตกลงหยุดยิงมิกซ์1มิกซ์2เมื่อปี2014และปี2015กับยูเครนแล้วภายหลังตัวเมอร์เคิลเองก็ออกมายอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอุบายซื้อเวลาเพื่อให้นาโต้ฝึกทหารและจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนเพื่อพร้อมแล้วยูเครนก็จะได้เปิดศึกนะฮะกับรัสเซียอีกคำรบหนึ่งน
ะครับในขณะที่ตะวันตกร่วมใจฮะ EU และผู้นำชาติตะวันตกเข้ายูเครนรอบที่2โดนรัสเซียบุกอิตาลีแคนาดาลงนามข้อตกลงกับเซเลนสกี้หลังมอสโกขู่ยิงนะครับระเบิดนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสตกนะครับลูกชายวอร์เรนบัฟเฟตทุ่มเงิน500ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าประธานกรรมาธิการยุโรปอิตาลีเบลเยียมและแคนาดาเดินทางเข้ายูเครนเพื่อพบผู้นำยูเครนครบรอบ2ปีโดยรัสเซียบุกนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดและนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโรนีลงนามข้อตกลงความมั่นคงเกี่ยวกับยูเครนตามหลังอังกฤษด้านลูกชายมหาเศรษฐีวอร์เรนบัฟเฟตนะครับบริจาคเงินถึง220ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อมนุษยธรรมประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องสงครามในยูเครนนะครับสงครามในยูเครนตอนนี้บทเรียนที่สำคัญที่สื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์นะครับว่ารัสเซียได้รับบทเรียนอันแสบเผ็ดหลังจากที่โดนเยอรมนีทำการหลอกลวงนะครับว่าจะใช้มาตรการหยุดยิงแต่สุดท้ายมาตรการหยุดยิงดังกล่าวเพื่อเป็นการชะลอเพื่อไม่ให้รัสเซียเข้าทำสงครามในทันทีและรอเวลานะครับให้ฝั่งสหภาพยุโรปนั้นซ้อมทหารจนพร้อมนะครับโดยเฉพาะองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แล้วก็เข้าสู่การทำสงครามนะครับทำให้สถานการณ์จนถึงขณะนี้รัสเซียนะครับยังคงเอาชนะได้แต่นาโต้ก็มีการส่งผู้นำตะวันตกเข้าไปให้กำลังใจหลังจากที่ยูเครนก็เรียกร้องอาวุธเพิ่มเติมนะครับหลังเผชิญกับสภาวะวิกฤตในขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูฮะก็ยืนยันว่าจะดำเนินการเผด็จศึกนะครับในเมืองราฟาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของกลุ่มฮามาสให้ยงได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ที่จะถึงนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงจะเป็นประเด็นที่ต้องนำมาสังเคราะห์เนี่ย2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คงจะเป็นเรื่องของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับเรื่องของเจ้าชายแฮร์รี่ตอนนี้ทรัมป์ใช้ประเด็นของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนซึ่งมีปัญหากับราชวงศ์อังกฤษมาเป็นประเด็นในการขับไล่เจ้าชายแฮร์รี่ออกนอกประเทศซึ่งทรัมป์ยืนยันว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีจะขับไล่เจ้าชายเฮลี่ออกนอกประเทศโดยอ้างเรื่องของการเคยเสพยาซึ่งฝั่งของทรัมป์เนี่ยก็มีการตรวจสอบมีการฟ้องร้องเจ้าชายเฮลี่นะครับเรื่องของการขอตรวจสอบเรื่องวีซ่าว่าเคยเสพยามาก่อนหรือไม่นะครับประเด็นนี้ก็คงจะเป็นประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นแต่อีกประเด็นที่น่าสนใจฮะคำเตือนนะครับของนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยที่เอกวาดอร์นะฮะที่มีการประกาศเตือนว่าการพิมพ์แบงค์ของสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีขอบเขตโดยไม่มีทองมาค้ำประกันกำลังจะทำให้สหรัฐอเมริกาเกิดฟองสบู่แตกนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญสำคัญเลยที่เกิดสงครามไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลฮามาสนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเรียอัฟกานิสถานอิรักเนี่ยได้ใช้หลักสงครามตัวแทนโดยไม่ให้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในการทำสงครามไม่ใช้แผ่นดินของตัวเองเป็นสมรภูมิหลักๆต้องการเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจสาเหตุที่สภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ด้วยการขายอาวุธก็เพราะว่าการพิมพ์แบงค์หรือการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันซึ่งสุดท้ายตอนนี้ทั้งจีนทั้งรัสเซียนะครับไปตั้งกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มบริกขึ้นมานะครับใช้เงินสกุลตัวเองในการค้าขายกันเองทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไม่ได้กลายเป็นเจ้าโลกอีกต่อไปนั่นก็คงจะเป็นที่มาของว่านะเรื่องฟองสบู่จะแตกอีกครั้งนะครับถ้าสหรัฐอเมริกายังไม่หยุดที่จะพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ิราลงกรปวงชาวไทยถวายพระพรวรางคุณทะเลิงสวรรค์สืบราชายสูงสืบจำคูณพระเจ้าแผ่นดินสิ้นนักราแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครราเหนือยิ่งสิ่งใดทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน